นกุลมารดาเมืองสุ้งสุมาคิรีเป็นลูกเศรษฐีมีความสุขีเรื่อยมาเมื่อครั้งพุทธเถรมาสุ้งสุมาสามีปัญญาต่างมาชื่นใจจะกล่าวคำทักทายพุทธาถามพระพุทธาว่าลูกไปอยู่ที่ไหนมหาชนต่างงงตรงคำทักทายที่กล่าวออกไปทักทายอย่างนั้นเคยเป็นการเคยเป็นปู่เป็นย่านั้นหลายการเคยเป็นนาเป็นป้าลุงหลายคราองค์พระพุทธตรัสธรรมเทศนานาคุณได้เคยคำจุนเกื้อหนุนองค์พระพุทธาท่านผู้คุ้นเคยประสาทสดาทั้งสองยายตาเห็นพระนิพพานเคยเป็นแม่เป็นพ่อก็ห้าร้อยกาเป็นปู่เป็นย่านั้นนายการเคยเป็นนาเป็นป้าลุงหลายคราองค์พระพุทธตรัสธรรมเทศนานาคุณได้เคยคำจุนเกื้อหนุนองค์พระพุทธ